ถ้าหากหมดเดียนแล้วเนี่ยเกตทิพย์จะอยู่ไหมจะอยู่ได้ไหมก็ยังไม่แน่ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับต่อธุรกิจแทบจะทุกธุรกิจก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสื่อมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อแขนงโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลอย่างเต็มๆเลยนะครับจาก disruptive technologies วันนี้ผมมาอยู่ที่ห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะละครวิทยุเกตทิพย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นละครวิทยุคณะแรกๆที่ก่อตั้งมาและในปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บริงเจอร์นี่เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าทางคณะละครวิทยุเกตทิพย์เองเนี่ยเขามีการปรับตัวอย่างไรให้ทันโลกยุคใหม่นะครับมาติดตามกันครับจุดเริ่มต้นของคณะละครวิทยุเกตทิพย์นั้นนะครับมาจากการที่สำนักข่าวสารอเมริกันหรือ USIS นะครับได้ให้งบประมาณนะครับในการทำละครวิทยุเพื่อที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เป็นการรวมตัวกันของมืออาชีพในแวดวงการผลิตละครวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและก็ตัวของนักแสดงเองและหลังจากไม่มีงบประมาณแล้วนะครับทางคณะละครวิทยุเกตทิพย์ก็เลยต้องหาสปอนเซอร์ด้วยตัวเองนะครับแต่การหาสปอนเซอร์ในยุคนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่คณะละครวิทยุนั้นมีหลากหลายคณะแล้วการแข่งขันสูงมากๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามคุณภาพของทีมงานและคุณภาพของนักแสดงนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์นะครับให้ทางสปอนเซอร์แล้วก็ผู้ฟังนะครับได้เห็นนะครับว่าคณะละครวิทยุเกตทิพย์นั้นสามารถก้าวมาสู่คณะละครวิทยุที่อยู่ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยได้อย่างง่ายดายครับแล้วกันโชคดีเรื่องงานแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ถือว่าทีมงานมีคุณภาพในรักษาระดับมาตรฐานให้มีคุณภาพลูกถ้าไม่มีคุณภาพมันก็คงไปไม่ได้เนาะใช่ครับเพราะว่าบทประพันธ์ที่ดีคนทำบทดี คนแสดงก็ต้องดีด้วยแต่ทีนี้พูดถึงคุณภาพกับยุคปัจจุบันนี้คุณภาพเองไม่พอเพราะว่าสื่อในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทีนี้ทางละครของคณะเกตทิพย์เองเนี่ยมีการปรับตัวอย่างไรครับก็ถามว่าปรับไหมก็ปรับตัวครับปรับตัวก็ไปออกทางมี YouTube มีอะไรต่างๆหลายอย่างที่เขาออกกันเนี่ยค่ะอ๋อก็เป็นโซเชียลมีเดียเราก็ใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียยุคใหม่ใช่คือหมายถึงออกธรรมดาหมายถึงออกสถานีหลักแล้วเขาก็ไปออกทางโซเชียลมีเดียด้วยทุกอย่างมันก็มีอยู่แต่แค่เปลี่ยนช่องทางใช่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอแล้วก็ตอนแรกๆก็ลงในมือถือตอนที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียอย่างนี้แสดงว่าสื่อยุคใหม่เองเขาก็เห็นความสำคัญของละครวิทยุอยู่เหมือนเราดูละครทีวีหรือดูหนังถ้าหากได้ฟังแล้วก็ติดเราก็อยากจะดูต่อไปให้มันจบเรื่องนี่ก็เหมือนกันบอกว่าครึ่งชั่วโมงทำไมมันเดี๋ยวเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางคนโทรศัพท์มาบอกทำไมไม่ลงใน YouTubeตัดโฆษณาออกได้อะไรเงี้ยเราก็บอกเห็นใจเธอนะถ้าคุณไม่ฟังโฆษณาไม่ดูโฆษณาหรือเราจะเอางบไหนมาทําในยุคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับละครวิทยุในอดีตทางคณะละครต่างๆเนี่ยนอกจากจะมีการแสดงกันแบบสดๆยังต้องมีการบันทึกเสียงบันทึกเทปเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ออกอากาศนะครับได้ทันตามความต้องการของผู้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานนักแสดงเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากๆของการแสดงละครวิทยุก็ว่าได้และทำให้นักแสดงละครวิทยุนั้นได้รับความนิยมมากๆนะครับมีจดหมายเข้ามากันเป็นกองพเนินเลยทีเดียวนะครับแล้วถือว่าเป็นพระเอกนางเอกที่ผู้ฟังนั้นอยากจะเห็นตัวจริงมากๆด้วยล่ะครับตอนนี้เราแสดงเพื่ออนุรักษ์แล้วถามว่ากำไรไหมไม่มีกำไรไม่มีกำไรเลยหัวใจของละครวิทยุก็คือสปอนเซอร์ถ้าหากหมดเดียนแล้วเนี่ยเกตทิพย์จะอยู่ไหมจะอยู่ได้ไหมก็ยังไม่แน่แม่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีรายการทีวีบ้างเกตทิพย์ก็ขึ้นกับบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามครับ
ห้องบันทึกเสียงทุกอย่างก็ดูแลอยู่ครับอ๋อก็จะมีงานอื่นๆมีงานอื่นๆก็สถานีวิทยุเรามีสัมปทานอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เอารายได้จากตรงนั้นเนี่ยมาช่วยๆกันลูกหลานที่เขามาเล่นมาแสดงกับเราเนี่ยครับเขาสามารถที่จะทำได้เพราะเราให้เขาเต็มที่แล้วถ้าหนูไปทำงานได้ไปเล่นละครทีวีไปอะไรต่ออะไรเนี่ยอักขระมันก็ได้แล้วก็ชินกับไมค์อะไรมันก็ดีขึ้นเราก็ดีใจครับและในวันนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าละครวิทยุเองเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของงานแสดงอีกแขนงหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ายังมีศาสตร์และศิลป์แขนงนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นศาสตร์สำคัญนะครับในการที่จะฝึกทักษะในการใช้เสียงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้มากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนสร้างงานให้กับคนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับต่อให้เทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเอาทักษะที่เรามีอยู่นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับในช่องทางสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างของการปรับตัวนะครับเข้าสู่ยุคใหม่นั่นเองนะครับก็พยายามใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในการเผยแพร่และในการออกอากาศละครวิทยุซึ่งก็เป็นคอนเทนต์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันครับวันนี้หมดเวลาสำหรับบรินเจอร์นี่แล้วครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรามาติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ